เกิดเหตุไฟไหม้สยองส่งท้ายปีนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4ศพนะครับซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนปอเนาะตำบลป่าบอนจังหวัดพัทลุงครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ปราบปรีนะครับร้อยเวรสภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงได้รับแจ้งเหตุและก็เข้าไปตรวจสอบโดยที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนตั้งอยู่ริมถนนสายป่าบากบ้านเหมืองตะกัวอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเป็นบ้านของนายอาชิดอเลาะอายุ37ปีโดยไฟนะครับได้เผาบ้านเสียหายทั้งหลังโดยหลังคานั้นได้ทรุดตัวลงมาทับร่างของเด็กๆเสียชีวิตทั้งหมด4คน1ในจำนวนนั้นนะครับเป็นหลานแล้วก็อีก3คนที่เหลือก็เป็นลูกเจ้าของบ้านนะครับทราบชื่อคือเด็กชายอาฟีดอลเลาะอายุ11ปีเด็กชายสุกรอนดอลเลาะอายุ10ปีนางสาวตัสนีมดอลเลาะอายุ21ปีและหลานสาวนะครับก็คือเด็กหญิงทักษิณาดอลเลาะอายุ11ปีนายอาชิดอลเลาะเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงเวลาตีสองตัวเองแล้วก็ภรรยาได้ออกไปกรีดยางที่สวนห่างจากบ้านประมาณกิโลกว่าๆนะครับส่วนเด็กๆนอนหลับอยู่บนชั้น2ของบ้านต่อมาภรรยาได้เดินทางกลับมาบ้านก่อนช่วงเวลาประมาณตีสี่และมาพบว่าไฟได้ลุกไหม้บ้านไปแล้วจึงให้เพื่อนบ้านช่วยโทรศัพท์บอกตัวเองพร้อมโทรแจ้งรถดับเพลิงนะครับแต่สุดท้ายลูกๆและก็หลานนั้นเสียชีวิตในกองเพลิงครับในขณะที่นายกาเซมมากลายนะครับอายุ39ปีเพื่อนบ้านบอกว่าตอนเขาตื่นประมาณตีสี่ครึ่งไฟก็ลุกโหมไหม้เต็มที่แล้วตอนที่ตนเข้าไปช่วยนะครับเห็นผู้เป็นแม่ของเด็กๆพยายามจะเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยลูกๆและหลานแต่ชาวบ้านต่างห้ามไว้เพราะไฟโหมแรงมากทั้งชาวบ้านและก็แม่ของเด็กๆทำได้เพียงมองดูไฟไหม้บ้านโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับทางด้านดาบตำรวจอามัดอีสันประธานคณะกรรมการอิสลามนะครับบอกว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต3คนเป็นนักเรียนปอเนาะในพื้นที่ส่วนอีกคนก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลอยู่ทั้งชาวบ้านครูและญาติๆต่างพากันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแม้จะเป็นอุบัติเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนนั้นต่างพากันให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียนะครับซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานของเหตุเพลิงไหม้แล้วเนี่ยก็จะมีการนำไปฝังศพตามพิธีทางศาสนาต่อไปครับ